สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่วัดเทพพิทักษ์เห็นพระองค์ขาวที่อยู่ด้านบนครับทางตรงสวยงามเคยเข้ากรุงเทพตอนใหม่ๆตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นขึ้นรถทัวร์มานะครับเวลาจะเห็นนี่ช่วงนั้นตื่นตาตื่นใจก็ได้เข้ามาตอนอายุ54ยิ่งเข้ามาใกล้ๆก็ยิ่งสวยงามครับเงียบสงบจะขับรถผ่านเข้าไปในประตูแห่งนี้เลยครับวัดเทพพิทักษ์บุญนารามจอดรถที่ไหนได้ครับตัวนี้ที่จอดรถบัสใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลา 9 โมงเช้าอยู่ครับที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสวยงามครับห้องน้ำแถววัดที่นี่สวยงามครับสะอาดสะอ้านอย่างกับอยู่ในปั๊มปตท.นกยูงเยอะมากครับนี่เราจะนกยูงกำลังส่องกระจกดูตัวเองกำลังส่องกระจกดูความสวยงามของตัวเองครับนกยูงโอ้โหหางยาวมากอู้กู้นี่ก็ก๋วยเตี๋ยวหมู30บาทเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับวัดแห่งนี้นู่นองค์พระอยู่ด้านบนไม่รู้ว่าขึ้นไปทางไหนได้ครับตั้งอยู่บนยอดเขาไปโฟกัสน้ำผึ้งป่าแท้ปลาส้มผสมปลาไปผู้ปกครองแล้วไปได้มั้ยคะครับผสมขายไงครับเนี่ยผสมอ่ะผสม130ค่ะประมาณโลใช่ไหมครับครึ่งโลถึง1โลค่ะผสม130ไปทอดได้เลยใช่มั้ยครับค่ะเปรี้ยวหรือยังครับเนี่ยยังไม่เปรี้ยวค่ะ3ถุงนี้จะเปรี้ยวแล้วค่ะแต่อันนี้ยังไม่เปรี้ยวถ้ามาอยากให้เปรี้ยวไปกว่านี้ต้องไปแช่ตู้เย็นนะไม่อยากให้เปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ต้องกินใน2วันนะคะถึงจะเปรี้ยวคืออันนี้คือเป็นเปรี้ยวได้เลยค่ะโอ้เอาแบบเปรี้ยวนี่ค่ะเอากี่ถุงคะถุงเดียวครับถุงเดียวนะคะพี่แหวนก็ใส่ปากให้หน่อยดิเนี่ยร้อยสามสิบค่ะขอบพระคุณค่ะครับอันนี้เปรี้ยวแล้วนะใช่ค่ะเปรี้ยวแล้วค่ะได้ปลาส้มน้อยหนาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าน้อยหนาเนี่ยเป็นเพชรตัดช่องค่ะอันนี้เป็นเพชรตัดช่องค่ะเม็ดไม่ค่อยมีเม็ดไม่ค่อยมีค่ะแต่หวานอร่อยดีนะคะอืมอันนี้ห่อทุกลูกค่ะจะไม่มีหนอนเลยครับท้อท้อมะพร้าวโรงโอ้ยพ่อขโมยครับอะไรไม่ช้าปุ๊บก่อนครับ
น้ำดอกไม้มันก็มีนะครับสามโลมะม่วงน้ำดอกไม้มะขามมะไฟไฟหวานนะจ๊ะมะไฟโอ้ลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมเห็นได้นะคะคุณครับครับผมคุณของกลางดงใช่ไหมมะไฟกลางดงตรงพระองค์ขาวนะขึ้นไปได้นะครับต้องเดินเลยได้ค่ะคุณพระได้ได้มันเป็นพระเป็นผู้ชายลำพันธ์กับพระครับผมย่าไม่หลาแล้วโลเท่าไหร่ครับโลละ40ฮัลโหลก็ได้ครับหวานจริงครับนะน้องไอหวานจริงเดินขึ้นไปไกลไหมครับหรือว่าคิดขึ้นบนหรอคะครับได้ไหมว่าเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรได้ค่ะขึ้นบนนี่ครับมะไฟใหญ่ๆได้ปลาส้มกับมะไฟมะไฟหวานนี่ครับมันไม่น่าจะไม่อร่อยนะไม่ควรคนเองนะคะคุณของฉันนะคะไปนี่ก็ไปไม่ต้องไปนั่งดีไปเก็บที่รถก่อนครับขายของภายในวัดนี่ก็จะเป็นร้านค้าชุมชนของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าของส่วนมากก็เป็นของในพื้นที่ทั้งนั้นครับเขตสาธารณะสงเคราะห์วัดเทพพิทักษ์ปากช่องนครราชสีมาครับคนไทยไปไหนก็ไหว้พระขอพรนี่แหละครับนกยูงเยอะเสียงร้องระงมดูลมเย็นสบายครับกาแฟในวัดการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทำเป็นพญานาคสวยงามครับนี่เหมือนใบตองนี่ครับถ้าจะเดินขึ้นก็ใช้เวลาคงจะเหนื่อยเอาการครับเห็นบันไดบันไดทางขึ้นด้านข้างทางขึ้นครับขึ้นไปยันนู้นวัดเทพมงคลปากช่องนครราชสีมาครับใส่บาทเหรียญเ
อืมไก่น้อยไปเร็วแน่น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 เราจะลองเดินขึ้นไปพระอุโบสถตอนนี้ผู้คนก็เริ่มที่จะมาเยอะครับเฮ้ยใส่ยักษ์ตะข้องยักษ์เหมือนมีการทำพิธีด้านไหนครับวัดกว้างใหญ่ลมลื่นต้นไม้เยอะบวชพระครับกำลังทำพิธีอุปสมบทนาคด้านหลังนี่มีเจดีย์ด้วยครับนกยูงสีสวยงามครับแต่ยังไม่เห็นลำแพนหางลำแพนหางให้ดูหน่อยหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านไร่อุทัยธานีครับเดี๋ยวจะแวะเข้าที่ตัวเมืองสระบุรีแป๊บหนึ่งครับอาจจะถึงมืดๆค่ำๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้ตัวนี้หลายตัวแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับที่หางสั้นๆนี่กองเดี๋ยวเดินทางกลับเข้าสระบุรีกันครับผมสำหรับนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ทางผ่านแวะมาไหว้พระที่วัดเทพิทักษ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับผมสวัสดีครับ